ตั้งสัจจะเราเมื่อเรารักษาสัจจะได้แล้วศีลตามมาแล้วสมาธิก็ตามมาปัญญามันก็เกิดแต่ถ้าเราไม่มีสัจจะศีลมันจะมีไหมไม่มีมันอาศัยสัจใหญ่หลวงปู่พังท่านบอกว่าสัจจะต้องมาก่อนนะคนไหนทิ้งสัจจะมันก็เหมือนไม่มีศีลก็เหมือนศีลห้าของเราที่สมาทานศีลห้ากันทุกวันทุกวันได้ไม่มีสัจจะไปทำผิดมันจะมีศีลไหมแล้วก็มันโกหกมันพูดปดแต่ถ้าเรารักษาสัจจะแล้วเราทำตามถ้าข้อนี้คำว่าปานาติปาตาเวรมณีเวรมณีคือการละเว้นอาทินนาธานาเวรมณีคือการละเว้นสิ่งของของคนอื่นเราจะไม่หยิบไม่ฉวยไม่แตกไม่ต่างนี่มันก็มีอยู่กามีสุมิสาจราเวรมณีเหมือนกับละเว้นกับลูกคนอื่นกับเมียคนอื่นแต่สมมติว่าถ้าภรรยาตัวเองท่านก็ไม่ได้ส่งห้ามเหมือนที่ว่าคนไปหมักเหล้าแป้งเหล้าโทนมันจะออกกินอย่างนั้นนี่ก็เป็นเมลัยสุราเมลยะนี่มันเป็นเมลัยก่อนมันจะมาเป็นเหล้าเนี่ยมันเป็นเมลัยก่อนนี่ท่านบอกว่าสุราเมลยะมันจะประมาณแล้วท่านาเวนั่นเวรมณีก็คือการละเว้นเราจะละเว้นสิ่งของที่ไม่ควรจับไม่ควรปุดปดไม่ควรแต่ต้องของบุคคลอื่นนั่นเป็นมาวิตกมาวิตกมากังวลมาวิจารบางทีเราทำสมาธิไปนี่หูมันได้ยินเสียงคนเรื่องของเราเป็นแต่เสียงนะแต่ตามันยังมองไม่เห็นคราวนี้เราจะทำยังไงนั่งกำหนดไปก็ไม่เห็นหน้าถ้างั้นก็ถอนออกมาดูถอนออกไปดูเสียงคนนี้คนนี้เสียงพระองค์นี้เราจำเสียงก็ได้ก็เดินลงไปดูท่านสร้างสิ่งว่าเราต้องปล่อยไม่ดีแล้วปล่อยคราวนี้นิมิตใหม่ก็จะเกิดแต่ถ้าเราไม่ปล่อยในสิบวันยี่สิบวันมันอยู่นั่นไปเรื่องเก่ามันหลอกเราไงแต่ว่ากิเลสนี่มันมีปัญญามันหาตัวธรรมมาแอบแฝงมันมาหลอกเราให้หลงในนิมิตคราวนี้เราเชื่อในนิมิตก็จบพอถัดจากนั้นมาเรารู้ทันก็ตัดออกไปตัดตัวใหม่ก็จะเกิดขึ้นมาให้เราพิจารณาแล้วก็ปล่อยไปตัวใหม่ก็จะเกิดขึ้นมาให้เห็นอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าเราไม่ปล่อยท่านบอกว่าเห็นแล้วจิตมันวิตกคำว่าวิตกเนี่ยกลัวมันไม่เกิดขึ้นกลัวนิมิตไม่เกิดกลัวไม่เห็นนิมิตคราวนี้มันก็วิจารณ์มันจะเป็นให้เราเมื่อไหร่เราอยากจะเห็นตรงนี้เมื่อไหร่มันจะให้เราเห็นเองเรานั่งไปนี่คือเรามีความอยากเราอยากมันก็เป็นกิเลสนั่นแหละสำคัญที่สุดถ้าสมมติว่าเราตั้งใจก็ไม่ดีครับท่านพึ่งกินเลยครับผมมดดังครับผมมดดังครับผมมดดังให้รู้ให้กลับเรียกพร้อมกันนี่แหละผมก็เลยมีว่าปอดเทียบหรือมาเป็นเทียบปอดชาวบ้านแน่โอ้เป็นตอนที่เป็นยังไงวะก็อุลนาบุ๋มเทปูก็มุ่งกระเบื้องแล้วนกพิราบเป็นยังไงน้องตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นสังกะสีสันไทยตีฝักเพดานก็จบมันสิบกเขาเป็นไทยแน่
ก็ตีฝ้าเพดานข้างล่างแล้วเรียบร้อยให้มันตีรอบมดปิดช่องว่างหัวใส่ไล่บอกใส่ไล่ก็ได้แล้วแต่หัวเสาหน่อยหน่อยอย่างนี้ก็เป็นน้อยพอปิดแล้วเรียบร้อยมันก็อีกหลังนั่งหลบก็ตั้งใจปิดแล้วก็ยืนแล้วก็โน้ตเห็นหลังนั่งแล้วมันก็หาช่องว่างหลังนี้ต้องกระเบื้องแบกนั้นต่อต้องกระเบื้องโอ้ยย้อนจะนี่ก่อนเลยแค่เอาแค่เขียวไปทิ้งไว้แค่เขียวเขาตึงตึงกับมอนกับไฟตายข้างโอ้หมอย่าบอกเนี่ยเขาไปอยู่เฉลิมก็มีทางไปหลังค่าเช่าบ้านนี่หลังได้สูงมากกว่าที่ท่านไปสบไปร้ายร้อยยุกย่อยออกเจ้าพระพระกันออกเล็กนี่ออกโค้งสางนี่ไปนั่งเล็กไปจนแข้งขาเนี่ยข้อเล็กไปเฉยออกเล็กไปเฉยตัวสูงคือเลยนะครับโอ้โหนั่นแหละมันพอแล้วครับผมมันร้อนท่านก็ไปคุยเรื่องเคยไปอยู่กับหลวงปู่ปังครับผมเอาขอวัดปฏิบัติครูบาอาจารย์อ๋อมาฉี่ครับไปเป็นเท่ามาเท่ากันยังนะก็ห้าถึงจะได้คือการขึ้นลงก่อนห้าทุ่มครึ่งต้องลงก่อนห้าทุ่มครึ่งครับครับเพราะเดี๋ยวจะมีหลังจากพักสักแป๊บหนึ่งให้โยมเขาได้เข้าน้ำมังคาตอนนี้สมมติเลิกแล้วครับแต่ให้โยมไปเข้าน้ำมังคาก่อนครับแล้วครูจ่าจะขึ้นเทประมาณชั่วโมงครึ่งสี่ทุ่มยี่สิบไม่ใช่สี่ทุ่มยี่สิบขึ้นเทประมาณชั่วโมงหนึ่งครับจะถึงหรือไม่ถึงก็ได้หรือจะเจอผู้ไม่หวังขอขอบายเด็กเด็กครับขอบคุณเยอะเลยมากไปทางไหนทำงานครับทำงานครับวุฒิชัยครับวุฒิชัยจำไม่ได้ครับปู่ครับเลยนะครับคนคนดวงครับผมคนดวงครับผมคนสกุลครับปู่คนอยู่บ้านเลยอยู่เอวันนอนครับวันนอนนี่ว่าครับผมเป็นผู้จันทร์น้องเบยยังไปครับผมเจ้าเป็นตัวเพลงครับครับผมแต่ออนครับออนเป็นน้องครับผมเป็นหอยอยู่ครับแล้วก็ก็ได้เรียงชีพครับผมเป็นไงอาการน้องผู้ใหม่ครับเพิ่งออกจากโรงพยาบาลไปอยู่วัดป่าครับผู้หลวงครับเดี๋ยวจะไปวัดครับอ๋อวันกวันครับน้องปูจะถ่ายรูปให้ท่านเหรอครับท่านไปทำไมถ่ายรูปประจำเลยเหรอไม่ครับตอนนี้มีงานใกล้จะไปมีงานนู่นนี่ก็ทำมีงานคุยกันไหนล่ะปูครับก็ถ่ายไว้นี่แหละถ่ายไลฟ์สดครับสวยๆก็มีมือเจ้าอย่างปูยงร้านเธอพร้อมบอกร้านสองพันแต่ก่อนก็ฟอกให้มันเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยขอหมอมาฟอกร้านหน้าพอเป็นหรือเป็นน้ำยาล้างไปของเราไม่มีโรคประจำตัวนี้โรคตัวนี้โรคอันตรายโรคยิงปัตนาไม่มีฟอกไปเยอะฟอกอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งสองวันทีนี้ก็มาสามวันถ้าสามวันแล้วสุดตรงนี้บางบอกทุกวันหรือบางทีสองทางดีมากเลยใช้เป็นปีได้หรือว่าตั้งวันหรือว่าตั้งวันแล้วก็สองวันแล้วมีอยู่ในใบเลยครับอะไรมั่งเลยครับว่าอยู่ที่นั่นก็ได้เป็นบุญทางก็สวายให้ตาสูงเลยสวายหลวงพ่อเนี่ยผมสวายส่งที่อยู่มาเลยเยอะเอาเพราะเวลามันกระเปิดของมันก็นานครับก็ไม่ค่อยมีปัญหาผมดูแลลำบากเลย
ตลอดที่เราติดหลายวันแล้วแล้วเบอร์ก็ถ้าจะเริ่มต้นปีใหม่ครับปีใหม่ที่ผ่านมาทำงานก็เป็นผู้จัดการฝ่ายคอมพิวเตอร์ค่ะเรียนพวกปฏิบัติธรรมมากทำไมเพิ่งไปที่วัดป่าหนองหงส์อยู่มาเดือนนึงค่ะที่อุดรหลวงตาสั่งค่ะไปคนเดียวเพราะว่าตั้งใจค่ะยอดเยี่ยมมากสุดในชีวิตแล้วค่ะตั้งแต่ปฏิบัติค่ะเพราะเห็นความก้าวหน้าของจิตแล้วก็เห็นตัวเองแต่ก่อนชอบส่งจิตออกนอกคือแล้วก็ไม่ค่อยเห็นจิตตัวเองเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นี่เห็นจิตก็มีสติมากขึ้นเยอะแล้วก็ได้การต่ำที่สุดไอ้ต่ำที่สุดใครจะว่าไอ้ต่ำที่สุดอะไรอย่างเงี้ยตัวค่ะตัวยิ่งมากเราอะไรเงี้ยที่การทำตนมันจะทำให้จิตของเราไม่ปลอมตัวมันยึดตัวไม่ใช่ตัวเป็นเราเป็นก็ดีหลวงตาก็บอกให้ส่งตายเลยค่ะแล้วหลวงปู่ประเสริฐก็เมตตาสอนค่ะเพราะว่ามีสอบถามหลวงปู่ประเสริฐว่าจะต้องแบบคือเหมือนกับเราเปลี่ยนคำบริกรรมค่อนข้างหลายครั้งนะคะหลายอย่างสมมติไม่ได้เพราะว่าจิตมันละเอียดอ่อนต้องแบบว่าแบบถ้าบริกรรมพุทโธก็บริกรรมพุทโธเมตตาค่ะเพราะปกติลูกเสิร์ฟตลอดเหมือนกับเปลี่ยนค่ะบางทีเปลี่ยนบางทีเดินจนมันนานเดินเป็น2ชั่วโมงอย่างเงี้ยก็อีดีวิโซแล้วบางทีก็พูดโทรอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะเกินไปจบลงอะไรเป็นเดินเอาพุทโธค่ะว่าหนูให้พุทโธก็เปลี่ยนเอาพุทโธค่ะเพราะว่าหนูเปิดบอกแล้วจริงๆหนูก็เปิดบอกให้ตั้งสัจจะตั้งแต่แรกแล้วค่ะแต่ว่าคือเป็นคนถือศีลก็เราก็กลัวบาปแต่ว่าแบบก็หนูแต่ว่าสั่งให้พูดตั้งก่อนหน้าให้พูดก็บอกแล้วว่าจะตั้งสัจจะ2ชั่วโมงตลอดชีวิตของเราแล้วนะค่ะแล้วก็จะพยายามทำให้มากขึ้นThank you.
กายมันเวทนามันเกิดขึ้นมันเจ็บมันปวดมันเมื่อย
แล้วพระอาจารย์ถามทำไมไม่แยกเราจะคุณทำได้ไหมล่ะจะคุณทำได้ทำให้ดูหน่อยถ้าจิตกับกายมันแยกเมื่อไหร่ก็ตายกันก็เหมือนคนตายคือจิตก็นอนจากสังขารนั่นแหละเขาแยกมันแยกไปสองตัวตัวหนึ่งเป็นกิเลสตัวหนึ่งเป็นธรรมมันไปด้วยกันตอนนี้ทั้งสองตัวมันไปด้วยกันเวลาที่เราเจ็บป่วยในตัวธรรมยังรักษาอยู่นะอยู่ในกายแต่กิเลสมันไปเที่ยวพอมันให้เราง่วงนอนอย่างกิเลสมันอยากไปเที่ยวพอเรานอนเสร็จแล้วมันปล่อยเราฝันเห็นผีเราฝันเห็นหมู่เห็นเพื่อนนั่นแหละกิเลสออกไปเที่ยวนอนอยู่นี่ก็แต่สังขารกับกิเลสที่มันเป็นตัวธรรมพอมันจิตได้สำนึกอีกตัวหนึ่งมันบอกว่าเอ้าคนนี้ถ้าตายมันก็ต้องเป็นผีเป็นผีแล้วกูวิ่งหนีผีวิ่งมาเหนื่อยหอบจิตมันกระโดดเข้าสังขารพอกระโดดเข้าสังขารตัวธรรมกระโดดเข้ารู้สึกตัวขึ้นมาสังขารนอนอยู่เฉยๆมันทำไมเหนื่อยหอบมันลองคิดดูจิตมันวิ่งจิตมันวิ่งมามันเหนื่อยหอบแล้วนักกีฬามันวิ่งมันเหนื่อยคราวนี้มันกระโดดเข้าตัวธรรมมันจะออกไปนั่งอยู่ข้างข้างมันไม่ไปไกลนะตัวที่มันเป็นธรรมมันไม่นั่งอยู่ข้างข้างแต่จิตตัวนี้มันมองเห็นมันไปมันมาก็ตัวธรรมที่ผ่านมาคราวนี้มันวิ่งมาตัวกิเลสมันกระโดดเข้าตัวธรรมกระโดดกลับมาซึ่งถ้าสองตัวนี้กระโดดเข้ามันรู้สึกเองที่เหมือนเรายังไม่ที่มันป่วยที่ไม่ใช่ป่วยอะไรป่วยมันจะเปลี่ยนสังขารไหนเฉยสมมติว่าจิตมันเนี่ยบุพกรรมตัวเดิมนี่มันหมดตอนนี้คนที่ป่วยนอนอยู่โรงพยาบาลสองเดือนสามเดือนจิตตัวที่มันเป็นกิเลสอยู่ในท้องคนใหม่ที่จิตที่มันห่วงลูกเลยคแต่ว่าถ้าจะทำได้ขนาดนั้นเนี่ยนานก็จะรู้ได้ขนาดนั้นนานต้องฝึกฝนอบรมจริงๆถ้าเราไม่ฝึกฝนอบรมจริงๆใครจะฝึกได้ต้องอาศัยตัวเองอาศัยตัวเองฝึกตัวเองคงจะรู้เพราะว่าช่วงนั้นที่ผมฝึกผ่านพระนรพันธ์นะแต่แล้วก็พนมมือไหว้ครูบาอาจารย์ท่านก็สวดคราวนี้จิตที่มันเพ่งอยู่ที่ผ้าเสื้อที่เป็นลายนกยูงเสื้อที่เป็นหลอดพลาสติกมาเพ่งดูอยู่นี่ก็พนมมือคราวนี้อีกจิตตัวหนึ่งนี่เวลาที่ท่านกล่าวว่ากายเยนวาจาเยวาเชตัสสาวาวุฒิภูตังสกตังไม่ยายาบุตรโอปฏิคันห้าตัวใจยันตังกัลลันชัยตั้งวันตุมาพุทธเถรมันจะแต่แท้ที่จริงเราไม่ได้เรียนคำเดียวด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีต่อหน้าและรับหลังก็ดีที่เจ้าเข้าไปเจ้าแล้วด้วยได้รับเมื่อพระพุทธเจ้าด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจขอให้พระพุทธเจ้าจงลดโทษข้าพเจ้าเสียข้าพเจ้าจะสำนวนและวัดระวังต่อไปเลยพระพุทธเจ้ามันแฝงอย่างนั้นคราวนี้เขาสวดบาลีแต่เราก็สวดตามคราวนี้ต่อท่านก็ไปแฝงต่อท่านไปหลังจากที่มันแฝงตรงนั้นก็ไม่เคยได้เรียนหนังสือแต่ก็ไม่ได้เรียนคราวนี้มันพอจบธรรมวัตรกีดเราเนี่ยมันจะเป็นวิปลาสไหมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แต่เราไม่เคยเห็นเราไม่เคยได้ยินเราไม่เคยแปล
มันสงสัยคราวนี้ก็กราบทำวัดเสร็จแล้วก็กราบพระประธานก็กราบครูบาอาจารย์จะไปขึ้นไปหาหนังสือสวดมนต์สวดไปพอเปิดไปไปถึงตำหนักมันถูกข้องโคตรทุกอย่างเรายังมีความเชื่อมั่นในคำสั่งสอนมันไปได้อย่างไรเข้ามาคราวนี้พอมันเปิดไปมันครบทุกอย่างก็ปิดหนังสือวางไว้ข้างมีกำลังใจเดินจงกรมคราวนี้เดินจงกรมทั้งคืนนั่งภาวนาทั้งวันเอาอยู่นี่บางคนเขาก็มาเห็นเขาบอกว่าพระองค์นี้เป็นบ้าแล้วเป็นจิตวิปลาสแล้วก็เยี่ยมเห็นร้อยบางทีดีไม่ดีไปนั่งกันเลยเพื่ออะไรนั่งกันเลยง่วงแดดก็อย่าแดดเต็มที่มีใบไม้ปกคลุมสักหน่อยแดดส่องลงมาสักนิดพอให้มันร้อนพอความง่วงไม่เกิดพอถัดจากนั้นมาเนี่ยนะถ้าเดินผ่านพระองค์นี้เป็นบ้านะคนกินดูก็ได้ก็ไม่ได้สนใจเขานะแต่ได้ยินเสียงเขาพูดที่เสียงเขาพูดอยู่ในใจนะแต่ไม่ได้ยินใช่ไหมก่อนที่มันจะได้ยินตัวนี้ปวดเหมือนมดเข้าหูเราแต่เราก็ต้องตะแคงหาพยายามเอียงหูหามันจะไปเจอคลื่นเหมือนคลื่นโทรศัพท์ตัวนี้ที่มันมีคลื่นเสียงมันก็มันชัดเจนคลื่นถ้าเสียงมันตรงกันคลื่นมันก็ชัดเจนยังพอได้ยินเนี่ยวันนั้นคือเล่าให้ฟังตอนที่ว่าพระท่านคุยว่าวันนี้ทำไมไม่เห็นมาฉันกาแฟพอได้ยินเสียงเขาละตรงนี้นะอันนี้อ่านภาพบอกคือได้ยินแต่เสียงนะอันนี้ก็ถ้าเราไม่ถอนไปดูเนี่ยมันไม่หายสงสัยจิตมันก็ยังสงสัยว่าเสียงนี้มันจะจริงไหมองค์นี้จะจริงไหมนี่จะจริงก็ถอนสมาธิมาฟังภาคเสร็จก็เดินไปดูเฉยๆพอเดินไปถึงโรงต้มน้ำร้อนโรงต้มกาแฟพอเขามองเห็นอ้าวนะตะกี้นี่คุยตะกี้นี่มาสงสัยได้ยินเรื่องอะไรเนี่ยมานิมนต์ที่นิมนต์มาฉันกาแฟเขาว่าก็ได้บอกว่าไม่ได้ฉันหรอกมาดูเฉยๆเอาพวกแกนั่นก็เดินกลับพอเดินกลับเสร็จแล้วเขาบอกว่าวันนี้ทำไมไม่ฉันเขาคุยตามเขาไม่ได้ยินทางนี้มามีสนใจใครจะคุยอะไรเพราะว่าถึงทางเดินแบบนี้ก็เดินจนก้มหน้าเดินแรกๆมันกลัวผีวิ่งเราเดินจนก้มให้เร็วขึ้นเดินจนก้มให้เร็วขึ้นกว่าเดิมเหมือนเขาวิ่งถ้ามันเหนื่อยมันหายกลัวแต่ถ้ามันยังไม่เหนื่อยเนี่ยมันหายกลัวแล้วก็ว่ามองด้านซ้ายแล้วก็มองด้านขวาสงสัยมันผีจะเดินตามหลังระแวงเขาพอความหลงเดินได้ให้มันเร็วขึ้นแต่ก็ไม่ถึงเราวิ่งเดินให้มันเร็วขึ้นก็เดินตื่นเช้ามาเนี่ยหลวงปู่ฟังว่าบางคนนี่แบบกลัวผีนะมันก็เดินแต่ก็มันก็วิ่งเองนะท่านรู้ท่านเนี่ยท่านรู้ท่านรู้ว่าเรากลัวผีท่านบอกว่าทำจริงๆเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกผีอยู่ในกายเราตัวนั้นผีเป็นของปลอมผีของจริงคือกายเราต้องคิดดูสิว่าหนึ่งเรากินกี่อย่างผีอยู่ในกายอยู่ในกระเพาะเรากินสองอายุปูนี้เราหมูเห็ดเป็ดไก่สร้างมันบอกปล่อยปูปลาเนี่ยมันไปกี่ชีวิตแล้วท่านบอกตัวนี้เนี่ยผีอยู่ในกระเพาะเราเราพิจารณาให้ดีสิครับตัวนั้นมันหลอกเราไม่ใช่หรอกกิเลสเราหลอกเราครับพอพูดแค่นั้นเราพิจารณาดูถ้าจริงคำนี้ก็เป็นเดิมเดิมมันก็ยังสงสัยมันก็ยังกลัวเหมือนเดิมกว่าจะเราจะเป็นสมาธิได้นั่นทำไมสงสัยมันจึงหายไปคราวนี้มันกลัวมากจนไม่เป็นนั่งป่าช้าหลวงปู่พันท่านบอกว่าเป็นเมืองมั่งหนึ่งในกายเมืองกายนครหรือนครกายของมนุษย์มีหมู่32คนเจสาผมโตมาผลนาคาเล็บฟันนาคาเล็บดันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อหน้าหาดูเพียงอาชีพดูกระดูกอาชีพนิชช่างเรื่องนักเรียน
มาหาทายังหัวใจยะตะนังกับกิโลมตังบังเกิดปีนังกังไปปอดกับปลายกับมันไล่ไปสามไปสองอยู่ในกายมันหลอกเราทุกอย่างถ้าอีกคนหนึ่งไม่หลอกก็อีกคนหนึ่งหลอกถ้าสมมติว่าเรานั่งเยอะๆเราอดอาหารอยู่คนก็มาพูดกับคนนี่เดี๋ยวก็จะโดนกระเพาะเนี่ยก็เจอกระเพาะตัวเองก็อยู่ในกายคราวนี้ถ้าเราไปเชื่อเขาเราหยุดอดเราก็ไม่ได้เห็นของดีคนอาหารที่สำคัญมากสำคัญมากหลวงปู่ฝึกเท่าแรกนี่ก็แรกก็สามวันก็ลงมาฉันคราวนี้เมื่อกำลังมีก็มาอยู่ดีฉันเริ่มต้นใหม่ก็ห้าวันไม่ห้าวันก็ลงมาฉันอีกช่างน้ำหนักว่าจิตเราจะทำได้ไหมกายเราจะทำได้ไหมพอตัดจากนั้นมาเนี่ยรอบสองรอบสามเนี่ยเอาเจ็ดวันเจ็ดวันก็ผ่านได้ถ้าผ่านได้เจ็ดวันก็เอาเก้าวันเก้าวันมันผ่านได้เอาสิบห้าวันเริ่มต้นมาอยู่สิบห้าวันพอถึงสิบห้าวันเรากล่าวว่าเราจะทำได้หยุดคราวนี้49วันหลวงปู่พังท่านหยุด50วันท่านเป็นครูบาอาจารย์เลยไม่เอาเท่าไหร่เอาแค่49เราจะเป็นครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าบอกว่า49วันแต่ก็มีบางคนที่ตอนว่าไปต่อว่ามาทำแค่เดียวก็อยากสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วเอาว่าหลวงปู่สอนนะว่าก็ย้อนครับหลวงปู่พังท่านสอนว่าให้ฝึกตัวเองแต่ถ้าเราไม่กล้าอดอาหารเวลาเราไปเที่ยวทุดงไม่มีหมู่บ้านเราจะไปกินที่ไหนความหิวเราล่ะมันก็ย่อมเกิดเป็นธรรมดาอย่างหลวงปู่มั่นท่านไปบิณฑบาตอยู่ที่เชียงใหม่บ้านห้าหลังได้หลังเดียวเข้าก็ทำข้าวเหนียวหลังที่ห้ามีเด็กอยู่ด้วยพอเด็กมาใส่ข้าวปั้นเนี่ยท่านถามว่าพริกมีไหมมีเอาใส่กบเกลือมีไหมมีเอาใส่กบเอาสากมาปลูกใส่ใบตองมาใส่บาตรท่านบอกนะท่านก็ได้ไงได้พริกกับเกลือมาฉันข้าวท่านอยู่15วันได้วันละเท่ากับปั้นอีก4หลังนี่ไม่ได้หรือผมพอหันหน้ามาข้าวยังไม่สุกเจ้าไม่รู้ว่าข้ามาบินถ้าบาทเจ้าบ้านที่2ที่3ที่4ไม่มีไปตีเด็กที่ต่อบ้านครั้งที่ห้าถ้าได้แค่นี้ท่านก็อยู่สุดท้ายท่านเมตตาทางเชียงใหม่นี่ถ้าสมมติว่าไปยินขบันถ้าเราเจอบ้านหลังนี้ก็ไม่ยืนหน้าบ้านไม่ได้นะเขาบอกว่าอย่างนี้แม่ถ้าไม่มีศรัทธาให้เราใส่ถ้าเดินผ่านนี้เราต้องยืนตอนนี้มาเมืองกรุงเทพเหมือนกันถ้าเราเจอบ้านเพื่อนมันคนเราต้องมีพอเข้าหันหน้ามานี่มองก่อนพระเจ้านี่มองก่อนพระคุณเจ้าแค่นั้นอยู่เชียงใหม่ก็เหมือนกันไปเป็นพระบาทบ้านพวกโมเสนี่แต่เขาถือศาสนาคริสต์พระอยู่นั่นเขาบอกว่าบ้านเมืองงามนี่50 หลัง 50 หลังหนึ่งพุทธอีก50 หลังหนึ่งคริสต์เขาบอกว่าไปเรียนไม่ได้หรอก50 หลังโลกเขาถือศาสนาคริสต์มาฝรั่งเขาก็ไปเผยแพร่สะพายเป้สะพายบาทเหมือนเราเขาก็ไปเผยแพร่แต่เขาแจกของเอาเสื้อผ้าไปแจกตุ้งแจกทำอะไรจูงใจกว่าพอคราวนี้นะครับก็ลองไปดูมันจะจริงเหมือนพระที่ท่านเคยไปไหมแต่มันมีอุบายนะมันมีอุบายไปถึงก็เรียกผู้ใหญ่บ้านครับเฮ้ยตุ้ยเจ้าเฮ้ยกูมาเที่ยวทุ่งดงกูมาจากภาคอีสานนี่กูมาขอข้าวสุกินเรียกหมู่คณะมาใส่บาตรหน่อยสิมาขอข้าวกินพอพูดแค่นั้นเขาส่งภาษามาเต็มบาตรมาเลยต้องมีอุบายแต่ถ้าไม่มีอุบายไม่ได้จริงต้องพูดตรงๆ
พอกลับมาถึงวัดเขาไม่เข้าเต็มบาทแต่เขาหลับก็มีอุบายอยู่นะตอบเขาแค่นั้นมันก็ช่วยได้อยู่แต่ถ้าเราใจกล้ามันจะมีหลายเผ่านะบนยอดเขาพวกแมวพวกเจอจินห่ออีกก็พวกยางหลายหลายประเภทแต่ฟังเสียงไม่ได้หรอกแต่อาศัยที่ว่าคนที่เขามาศึกษาภาษาอยู่ในกรุงเทพถ้าท่านไปเที่ยวทุดงท่านก็ส่งเด็กเข้ามามาศึกษาที่วัดบวรมาศึกษาภาษาเวลาที่พระท่านกลางมุ้งให้นอนบนเตียงเขาไปนอนใต้เตียงเขาไม่เคยชินเขาไม่กล้าขึ้นนอนบนเตียงเขานอนอยู่ข้างล่างบ้านหลังเดียวนี่พ่อตาแม่ยายลูกเขยลูกสาวนอนกองฟองไฟกันนั่นเองเขานอนกับพื้นเขาสับปากไม่ผ่านตรงคนเคยชินเด็กมันไม่เคยนอนบนเตียงนะก็นอนอยู่ข้างล่างตอนเช้าจนเป็นเรื่องเราไปไหนอยู่ข้างล่างนอนข้างล่างไปศึกษาอยู่แต่พวกที่เป็นจีนห้องพูดภาษาจีนพอฟังไม่ออกคนนั่งก็เหมือนเพื่อนที่เขาไปก่อนเนี่ยเขาฟังก็เล่าให้ฟังเขาพูดอย่างนี้ไปทุดงพอ2520พอเราลง2522นี่ตั้งใจไปกราบหลวงปู่ไปกราบหลวงปู่แหวนไงไปฟังธรรมหลวงปู่แหวนไปอยู่กับหลวงปู่แหวน27วันน่ะพอออกจากหลวงปู่แหวนก็ไปกราบหลวงปู่สิงห์ไปกราบหลวงปู่สิงห์อยู่กับหลวงปู่สิงห์อาทิตย์นึงก็ไปกราบหลวงปู่วันจันทร์ที่อำเภอแม่อายไปอยู่อาทิตย์นึงก็เดินออกแม่สายอำเภอฝางหลวงปู่วันจันทร์มีอำเภอฝางไปแม่อายแล้วก็ไปพม่าท่าขี้เหล็กก็เวียนวนมาเข้าลำปางเพราะว่ามามเคยเถื่อนอยู่มันเองมามเคยเพลิดเพลินก็มาจังหวัดจากมาสุโขทัยมาพิษณุโลกลงมาหล่มสักมีแต่เดินฝ่าเท้านี่ไม่มีรองเท้าไปที่วงบางทีก็สององค์บางทีก็สี่องค์ไปมีเยอะเดินจากไหนไปคะตอนแรกก็เดินจากขอนแก่นจากวัดหลวงปู่ผาค่อยๆไปเรื่อยๆไปค่ำไหนสภาพค่ำไหนทำที่ไหนพักนั่นแต่ส่วนมากก็พักตามหัวไร่ปลายนาตามป่าช้าตามบ้านล่างแล้วมียุงยุงก็มีกดอันกดแต่ส่วนมากของค่ำนี่ไม่จุดเทียนคนจะไปรบกวน4 ทุ่มแล้วคนเข้าบ้านที่นอนหมดแล้วถึงมาจุดเทียนเดินจงกรมบางทีไปเจอหมู่บ้านนี้เราก็เดินผ่านไปเราดูไว้ว่าตอนเช้าจะเข้ามาบิณฑบาตบ้านนี้พอไปถึงป่ามันก็ปรากฏเสร็จแล้วตอนเช้าก็มาบิณฑบาตเขาบอกว่าเอ้าหมู่บ้านนี้ก็เดินผ่านเนี่ยนึกว่าเดินผ่านไปแล้วไม่กลับมาไม่ได้เตรียมอาหารแต่เขาก็วิ่งตามไปเหมือนเดิมเขาบินโตไปถือพวกปลาอะไรปลาคิโกที่ปลาทะเลนะที่ตากแห้งแล้วที่เขาปิ้งนะบางทีก็พวกเนื้อพวกปลาก็ไม่ได้ถ้าปู่ว่าฉันจะเข้าปลาพี่ก็เห็นเจอกล้วยเขาถวายกล้วยให้ฉันเข้ากับกล้วยเท่านั้นเพราะว่ากินเกมาปีพรรษา2ก็ถึงปัจจุบันคิดไม่กี่ปีแล้วครับหลวงปู่แต่ปีพ.ศ. 2522ก็ถึงไปถึงไปเที่ยวทุดงบางทีนี่ก็กินแต่พริกเนนมันสงสารบ้านไหนที่เขาตำพริกป่นให้กับเกลือมันก็ห่อไว้มันก็มาไขใส่ฝาบาตรเอาน้ำอยู่กานี่ไปละลายมันก็เจ็บหายอดผักกระถินตามรั้วเขาบางทีเขาผักกาดสดมาก็มากินมันพริกแค่กินข้าวเหนียวมันก็อยู่ได้ภาวนาเทียบแล้วก็เหมือนสมวันสมเด็จพระวรรณรัตน์ที่ท่านบอกว่าท่านจะเป็นไม่เป็นข้าหลายเจ้าไม่เป็นบ่าวหลายนายวาระการสิ้นพระชนม์ท่านก็เข้าป่าท่านเข้าป่าไปนั่งสมาธิท่านไปเห็นกระต่ายมันกินแต่ยอดหญ้า
แยกแย่งลาภสักการะไงใครก็อยากจะมาใส่แต่บาตรเจ้าคุณนอนคราวนี้ก็พระเนนตีกันท่านก็บอกเป็นบรรพชิตก็ยังมาตีกันมาแย่งลาภสักการะกันอยู่ท่านก็อธิษฐานใหม่ท่านบอกว่าจะเดินจากกุฏิมายืนอยู่หน้ากุฏิจะลงจากกุฏิมายืนหน้ากุฏิเขาใส่คำเดียวก็จะฉันคำเดียวเขาใส่ก้อนเดียวก็จะฉันก้อนเดียวแต่ก็พอกล่าวว่าเขาใส่พอจะอิ่มท่านก็ปิดฝาบาทให้พอนั่งก็ขึ้นเดินกุฏิท่านจะเอาแค่นั้นไม่เอาเยอะไปนั่งภาวนาตลอดทั้งวันสมมติว่าเจ้าคุณนอนนั่งสมาธินั่งส่วนมากท่านจะนั่งพอเพียงท่านไม่นั่นนะท่านจะนั่งประนมมือเฉยท่านนั่งอยู่แค่นี้ท่านี้เลยนะเจ้าคุณนอนนั่งสมาธิมันเป็นอุบายของท่านคนจริตมาไม่เหมือนกันสมมติว่าห้องนี้ก็เหมือนกันนะตอนนี้นั่งตรงนี้ไม่จะต้องไปนั่งมุมนั้นถ้ามุมนั้นไม่เป็นต้องเลือกมุมนั้นถ้ามุมนั้นเป็นเลือกมุมนี้คราวนี้ถ้ามุมนี้ไม่เป็นมานั่งกลางห้องนั่งกลางห้องไม่นานมันจะเพิ่มรวมไปแบบเดียวมันจะหมุดไม่เหมือนกันนะกุฏิหลังเดียวห้องเดียวยังไม่เหมือนกันลองพิจารณาแค่นั้นแล้วคล้ายกับที่เราเลือกปักกดก็คะเวลาเราไปที่รวมเวลาที่เลือกจุดที่จะปักกดมันต้องหาสิ่งที่มีต้นไม้ถ้าไม่มีต้นไม้นี่ก็ด้านกดของเราตักลงตรงนี้เอาเสื้อไปผูกตรงนี้ไปขึงไปสี่ทิศไงบางทีถ้าไม่มีจริงๆก็เอามุ้งกดใส่แล้วก็ตะแคงกดลงเอาบาตรวางไว้ข้างหนึ่งกาน้ำวางไว้ข้างหนึ่งก็พอนั่งสายแค่นี้บางทีเขามาไม่เจอนั่งอยู่นั่นเองนั่งอยู่ในกลุ่มหลวงปู่คะเราที่หลวงปู่บอกว่าจุดที่นั่งเนี่ยมันจะเป็นมันจะต่างวันมันจะต่างจุดกันไหมคะหรือว่าไม่สมมติว่าจุดนี้คือต่างกันคือกิจเรามันจะนิสัยของเราจริตนิสัยเราจะชอบที่ไหนมันจะเป็นก็คือจะเป็นที่ตรงนั้นตลอดถ้าเราจำได้ก็คือตรงนี้ก็คือให้อยู่ตรงนี้ตลอดถ้าสมมติว่าเราได้จากนี้บ้านหลังมันก็มานั่งตรงนี้ให้จำที่ทำไมไม่เหมือนที่โยมถามปรากฏคือรู้ว่าเราปรากฏตรงนี้แล้วมันไม่ได้จุดที่เป็นสมาธิใช่แล้วก็ต้องย้ายที่ใหม่บางวันมันก็เป็นบางวันมันก็ไม่เป็นสมาธิถ้ามันไม่ครบรอบมันไม่เป็นทำเท่าไหร่มันก็ไม่เป็นก็เหมือนที่วงล้อที่เราหมุนถ้ามันไม่ครบรอบมันไม่เป็นทำสมาธิให้มันครบรอบให้มันถึงจะเวลาก็สำคัญนะครับบางทีเหมาะกับตอนเช้ามืดหรือตอนกลางคืนหรือว่าตอนไหนก็ได้กะลีดเราสมมติว่าครูบาอาจารย์ท่านจะบอกว่าถ้ามันง่วงน่ะจิตมันจะเข้าเบ้าเดิมของมันถ้าเป็นคนนี่ก็จะเข้าที่นอนจิตมันก็จะเข้าในวังคำว่าวังก็คือที่พักของมันเหมือนในห้องถ้ามันง่วงงานมันจะเข้าห้องห้องมันก็นอนพอจิตมันจะเข้าไปมันเคลิ้มนี่มันสงบเหมือนอยากให้เราออกไปถอนสมาธิพามันไปนอนถ้าเราอดกั้นตรงนั้นน่ะมันเจอลิมิตอีกอย่างหนึ่งจิตมันรวมจิตมันเป็นสมาธิเราต้องมันใกล้จะง่วงเดินจงกรมทั้งวันนั่งภาวนาทั้งคืนมันไม่ง่วงมันไม่เป็นใกล้จะง่วงนี่คือจิตมันจะเข้าภวังค์ที่สุดภวังค์คำว่าเข้าภวังค์คือไปนอนคราวนี้พอมันเข้าไปเราจะทำยังไงเราต้องถอนขึ้นมาสำลิดให้มันอยู่ระดับกลางมันจะทำงานของมันอยู่ตลอดแต่พอเราถอนออกมาก็เหมือนเราถอนสมาธิมันไม่เป็นคราวนี้เมื่อเรากำหนดดูตอนแรกให้มันลงลึกไปถ้าลึกไปมากๆเนี่ยมันจะดำมืดมองไม่เห็น
คราวนี้เราต้องประคองจิตขึ้นมาประคองจิตขึ้นมาให้มันอยู่ระดับกลางเพราะระดับกลางคราวนี้มันจะมีเบ้าเดินมันจะหมุนของมันมันทำงานของมันอยู่นั่นหมุนเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเราต้องกำหนดอยู่ตรงนี้ใครจะไปใครจะมามันจะมองเห็นแต่ว่าถ้าไม่มองไม่เห็นคือผมปฏิบัตินี่1ชั่วโมงเวลานั่งไม่เปลี่ยนกิริยาบทพอครบชั่วโมงนี่ทำมาหลายปีแล้วมันจะปวดแล้วมันก็จะยอมมันเป็นอย่างนี้ตลอดเลยหาวิธีแก้ไขครับเราตัวทำตัวทำไม่มีอำนาจตัวทำฝึกฝนก็อ่อนแอลองยมลองยกไปเทียบสิวันหนึ่งคืนหนึ่ง24ชั่วโมงยมทำได้ชั่วโมงมันจะเท่ากันของเขานั่นตั้ง23ชั่วโมงของเราได้ชั่วโมงเดียวชั่วโมงเลยเราปุ๊บๆนะที่เราทำยอมลงเวทีแล้วถ้าเรายอมวันนี้วันผมยอมมาหลายปีถ้าเรายอมวันที่2วันที่3ก็ตามไปก็ยอมเขาอีกถ้าไม่ยอมมันปวดครับควรจะเปลี่ยนอย่างนี้ไม่ต้องเปลี่ยนตัวนี้นี่ถ้าพิจารณาดีๆท่านบอกว่าเมื่อมันปวดขึ้นมาตัวไหนเป็นตัวสั่งงานตัวไหนเป็นตัวสั่งให้เราปวดเราปวดตรงไหนถามมันดูสิเราปวดเข่าใช่ไหมเข่านี่ใช่ของเราไหมคำว่าปวดในตัวไหนปวดจิตมันสั่งไปหาใจมันบอกว่าขาปวดใช่ไหมถอนออกมาครับถ้าไม่ถอนนี่ตายแน่แน่ฝันว่างใช่ครับก็ถอนพอถอนออกมามันโล่งใจครับไปนอนใช่ครับมันก็สบายใช่เออกิเลสมันหลอกเราได้นะวันหน้าพอเรานั่งมาถึงตรงนี้ถอนเถอะถอนเถอะมันปวดแล้วนี่ท่านเถอะบอกว่าถ้าเรานั่งเป็นเมื่อมันเวทนาเป็นมาเวทนานุปัสสนามันเป็นวิปัสสนาไปในตัวเราจะอดทนได้ไหมนี่มันเป็นวิปัสสนาไปในตัวอยู่แล้วเวทนาเนี่ยบางทีมันก็ปวดแสบปวดร้อนเหมือนไฟไหม้ใช่ครับแต่เราไปดูสิไฟไหม้ไม่จริงมันเป็นเนื้อเป็นหนังเหมือนเดิมแต่เราถอนออกมาวันนี้วันหน้าเรานั่งไปมันเจอจริงๆก็นั่งตายนั่งขัดสมาธิเทศนั่งขัดสมาธิเทศเองนะเราแบบพอถัดจากนั้นมาก็เอามือจับเอาไว้เอาขาซ้ายขึ้นก่อนเอาขาขวาทับนี่นั่งสมาธิพอถัดจากนั้นมาเอาหัวแม่มือบีบนิ้วชี้เอาไว้บีบไว้ตรงนี้เวลาที่มันตกมันจะบีบเวลานี่ก็นั่งดูพอถ้าจังมั่นมานี่ก็ที่แรกๆมันก็ปวดไปหมดแล้วตามหลังหลวงพ่อชายมาเจ้าแม่คนยิ้มพอเจ้าแม่คนยิ้มมาถึงตรงนี้ท่านบอกว่าหลวงพ่อชายเราตามหาพระองค์นี้มาตั้งนานแล้วข้างในเน่าหมดแล้วถ้าเราไม่เอาจิตไปรักษาไม่หายแน่นอนหลวงพ่อชายท่านวัดเขาสุกิมท่านเลยพูดว่าถ้างั้นก็นั่งสินั่งแล้วเอาจิตไปเมตตาไปรักษาให้หลวงพ่อชายก็นั่งมันยังกุ๊กกี้พระพุทธเจ้าสอนให้ฝึกตามสิ่งไหนไม่รู้ให้ทำตามถ้าไม่ให้อดอาหารถ้าไม่อดนี่จะรู้ไหมไม่รู้ว่าเวลานี้มันหิวเวลามันอิ่มของจิตยังเร
ราตอบหมู่เพื่อนไม่ได้คราวนี้มานานๆมาอายุพรรษาเยอะไหมบอกว่าไปอดอาหารนี่เขาย้อนเราล่ะด้วยอดไหมถึงมาบอกคนอื่นอดเราได้คำตอบไหมไม่ได้ต้องอดเป็นอย่างหาข้อมูลเวลานี้มันอดมันเป็นอย่างนี้เวลามันไม่หิวอดได้หลายวันเท่าไหร่เวลามันหิวข้าเทวดาถือผลทานผลไม้มันไปกินแต่จิตมันไปดื่มไปกินของเขาแล้วผลไม้แต่ถอนจิตขึ้นมามันก็ไม่เห็นของอย่างนี้มีในโลกนี้ยังมีถ้าปฏิบัติจริงๆเจ้าหนึ่งก็ขึ้นภาวนาอยู่เขาก็นั่งสมาธิก็อยู่นี้ก้อนหินก็เลือกก้อนขนาดนี้พอได้วางบาตรพอได้วางการนั่งขัดสมาธิไปถึงตั้งสัจจะแต่3ทุ่มถ้าไม่ถึงตี4ไม่ถอนนั่งอยู่ท่าเดียวไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนั่งอยู่ไม่เปลี่ยนได้ละพอไปถึงตี3พอถึงตี3เสร็จนี่เอาละลมหมุนมาปะทะเราก็เซถลาไปก็เอามือกดกับก้อนหินตอนนี้ข้างนี้ไว้ไม่ให้กายมันไปก็ได้ยินแต่หลวงปู่พางท่านบอกว่ากดสวดธรรมจักรขึ้นบทเชิญก่อนอนุตตรังอภิสัมโมทิสัมมุทิตวาตถายะโตปาธมายังวะเดเสสิธรรมจักรอนุตตรังเวยกัลยาณะทินาสังคีตตัมภนามาเสขึ้นบทสวดเชิญก่อนคราวนี้ก็ขึ้นนโมพอขึ้นนโมเสร็จแล้วก็ขึ้นเอวเมสุตังแต่เสียงคึมครือจะออกภาษาแขกแกออกภาษามคธเอ็มมะเมสุตังเสียงเคืองๆเอกังสมยังภะคะวันมารณสียังวิหารติสิปัตตะเมงะดายิปัตตะนะโคโกวะปันทาวะหิเยภิกขุอะมันเตสวดไปร้องมาเลยในชีวิตได้ยินครั้งเดียวตั้งสมาธิได้ยินครั้งเดียวครั้งแรกครั้งเดียวเลยหลังจากนั้นมาได้นั่งเท่าไหร่ก็ไม่ปรากฏท่านได้บอกว่าตรงนี้ที่ว่าพระอัญญาโกณฑัญญะพระพุทธเจ้าว่าอัญญาสีวัตโปโกณฑัญโยอัญญาสีวัตโปโกณฑัญญัสสะอัญญาสีวัตโปโกณฑัญโยติพระผู้มีอายุมีดวงตาเห็นธรรมแล้วในตอนแรกพุทธเจ้าท่านเตือนจักขุกัลยาณียะกนกัลยาณีอุปสมายาปิญญานิพพานายะสังวัตตินี่ตอนนั้นพระพุทธเจ้าท่านมาจากกับปวัตตนสูตรได้ยินครั้งแรกครั้งเดียวถัดจากนั้นมาไม่ได้ยินแต่ถัดจากนั้นมาเลยเราทำยังไงปฏิบัติยังไงไปยังมันก็เกิดมันก็ปรากฏให้เห็นแต่ขอให้เรามีสัจจะแต่ถ้าเราไม่มีสัจจะไม่เห็นหรอกไม่เจอเราจะเดินจงกรมจะกี่
สอนให้เดินจงกรม6ต่อวันเนี่ย6ชั่วโมงถ้าสมมติว่าวันไหนเป็นกลางวันไปบิณฑบาตมาแล้วฉันเสร็จเอาจีวรไปผึ่งไปตากแดด3โมงเช้าเข้าเดินจงกรมต้องไม่ถึงบ่าย3โมง6ชั่วโมงต่อกันเราผมเข้าใจอาส่วนร่วมเข้าไปก็พุทธมาก็จบก็เหมือนตัวเดียวมีสติตามที่หลวงปู่สอนก็คือกระทำฮะต้องพยายามจูงมันไม่ไปก็จูงมันไปก่อนเหมือนหัดวัวหัดควายที่เขาไถนามันไม่เป็นใช่ไหมคราวนี้มันไม่เป็นควายตัวนี้ยังไม่ได้ดึงเชือกสะพายสนสะพายก็จูงมันไปก่อนหัดก่อนพอหัดไปสักนิดถ้ามันเป็นได้มันก็ไปของมันเองแต่ถ้ามันไม่เป็นนี่ถ้าสมมติว่าสอนควายตู้นี่มันจะสอนยากหน่อยถ้าไปถึงหัวงานตรงนี้ถ้ามันเดินออกไปน่ะ2ไปมันก็เดินออกไปเหมือนเดิมรอบ3ก็เดินออกไปเราต้องดึงเอาไว้ก็เหมือนกันเขาบอกว่าคนประมาทกระโหลกขาดแต on pick up น้ำที่อยู่ในกระมังนี่ไม่ได้เททิ้งเพิ่งเดินขึ้นไปน้ำต้มน้ำเนี่ยเอาเข้าเองไฟมันก็ลุกขึ้นครับหลายอย่างจนท่านก็จำดีนะอย่างธรรมะหลวงปู่นี่หลวงปู่เทศคำเดียวหลวงปู่ยังจำได้มันคนเลือกคนมาปฏิบัติธรรมฟังภาษาอีสานออกไหมออกดูเรื่องมาเลยภัยยังมีโรคกวงภูมิใหญ่ในกองไฟยาไปตามตัณหาโมกรรมมาคุณมาทำวิปัสสนาเห็นโหหาทางสิคนสอนเฮกเร็วๆญาติพี่น้องมันสิซาคำให้เจ้าว่างคันหาอุปมาให้เจ้านายเขาของร้ายมากล้นตนม้อยละเมงไปบ่เห็นเอาไปได้ตายไปก็เสียไปถึงโมเจ้าคิดเบิ่งให้มันครับให้ไปจักในใจให้ห้ำห้อนโมว่าเหตุอาท่องสิไปนาอาท่องให้คนสอบงูเขียวมาเทศให้หลวงปู่ฟังที่ท่านไปอยู่เพื่อสันสารมันมีไม้รวกลำหนึ่งที่เขาตัดคนแล้วมันเสียงมาอย่างนี้ท่านก็นั่งฉันข้าวงูเขียวแค่นี้แต่ยาวประมาณแขนมันก็ไต่เป็นไปท่องคำกรไปก็ไปถึงไต่กลับลงมาก็ขึ้นไปสองรอบสามรอบพอท่านชันข้าวอยู่พอท่านสันเจ็ดมันรอบสามมันก็ไต่เลยขึ้นหลวงปู่ผางท่านก็เลยถามโยมบอกว่าไม่ออกก็ออกงูตัวนี้มันมาเทศธรรมมาให้ญาปูฟังนี่ได้ยินบ่คนให้ยินไหมน่ะโยมไม่ออกก็เลยตอบว่าญาปูชุ่มขน้อยบ่เป็นหูทิพย์ตาเขาบอกแม่นตาแก้วมันยิ่งเป็นฆราวาสญาณย่อมนี่หูหนาปัญญาทึบเขาจะตอบหลวงปู่ผาเพราะทัดจังนั้นท่านบ่ได้ยิ่ง
าเทศน์เห็นยาปูฟังเพิ่งจะได้มาแล้วปูฟังให้ฟังแต่ต้องปูไม่ฟังปูก็จำได้ไม่ได้เขียนคนที่นั่งสมาธิบ่อยๆคนที่เดินจมกรมเก่งๆจำได้เดินผ่านอย่างนี้คนท่องปฏิโมกข์นี่เดินผ่านจำได้คำที่มันจะจำนี่วรรณสิบใบก็จำถ้าปฏิโมกข์แต่เดิมทีนี่ไม่รู้อักขระด้วยบาลีก็อ่านไม่ออกที่เขารวมอักขระหมดแล้วที่เขารวมตัวอักษรหมดแล้วอ่านพอมันเข้าจับขอบารมีหลวงปู่วันที่หลวงปู่ปลงผมเนี่ยท่านก็ยังปลงข้างล่างข้างหลังนี่ยังไม่เสร็จท่านก็ปลงเอาเองสมัยมีกดตากาตาตาทองคู่ท่านเอาน้ำใส่สมัยท่านแข็งแรงท่านก็เอานี้ซิดข้อป่าเลยกดซิดข้อป่าคราวนี้อยู่ข้างหลังนี่มันกดไม่ได้ไงนะก็ขอโอกาสหลวงปู่ข้างหลังยังเยอะเลยเอาฟังงั้นคนหนุ่มตามองเห็นปงให้หน่อยก็ขอโอกาสท่านก็มาปงแล้วแต่ปงเสร็จแล้วจิตคิดในใจว่าถ้าได้ล้างเกศาปู่ตัวล้างหัวลุงปู่เนี่ยสัญญาพอคิดแค่นั้นพอปองเสร็จแล้วท่านก็เอาน้ำมาก็ตักน้ำให้ท่านขันหนึ่งอีกขันหนึ่งก็ลองท่านก็ก้มหัวลงแล้วก็ล้างเสร็จก็ไม่ได้คิดว่าท่านจะให้นะเราคิดอยู่ในใจพอท่านล้างเสร็จแล้วจะเอาหรือท่านว่าครับผมพอพูดแค่นั้นท่านเลยจะขอปัญญาจากหลวงปู่ว่างั้นพอสวดปฏิโมกข์พอถัดจากนั้นมาในก็ผ้าขาวมากองเส้นเจสาวหมดแล้วมาใส่แก้วใบใหญ่ๆนะไปดูใจคราวนี้ปรากฏว่ามันมองเห็นแถวหนังสือเห็นแถวเขาปฏิโมกข์อะไรนั่นพอเริ่มขึ้นสวดดับตาอย่างนี้45นาทีจบยากมากจบทั้งเล่ม45นาทีหลังจากนั้นมานี่ก็มันก็ผ่านพระที่องค์ทานหนังสือนี่แทบไม่ทันก็บอกว่าน่งสมาธินี่ตั้งสัจจะว่าวันนี้สมมติว่า6โมงเย็นถ้าไม่ถึง6โมงเช้าไม่ถอนแต่ถ้าสมมติว่าเรานั่งไม่ข้ามวันข้ามคืนเราจะไม่ถอนสมมติว่าเราไม่ตั้งสัจจะอย่างนั้นมันไม่ผ่านเราจะมาบอกว่าสมมติครึ่งชั่วโมงแต่ไม่ครึ่งชั่วโมงมันน้อยไปใช่ไหมคะของปู่หมายถึงว่า2ชั่วโมงแต่ว่าเหมือนกับว่าไม่ได้ต่อเนื่องอะไรแต่สมมติว่าเราฝึกให้มันนั่นก่อนเราทำได้สัจจะแล้วเราค่อยมาที่ฐานมันถึงเรากล่าวว่าเราจะทำได้กี่ชั่วโมงถ้าเราไม่ฝึกใครจะฝึกให้ถ้าเราไม่สอนตัวเองใครจะสอนให้คือเราทำแต่ว่าเราถ้าหมายถึงว่าในวันหนึ่งเราอาจจะไม่ได้ทำต่อไม่ถ้าสมมติว่าเรามีเวลาทำขนาดแต่ว่าวันแรกที่ไปวัดป่าหนองสมก็ประหลาดมากตอนที่สวดมนต์ทำวัดเย็นก็ร้องไห้ออกมาแล้วก็ควบคุมไม่ได้ชั่วโมงหนึ่งเป็นแบบไหนนะคะที่ทำให้เย็นเสร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบร้องไห้ก็อายลูกเพื่อนแม่ก็นั่งอยู่นี่เด็กๆอะแล้วไม่รู้จะหยุดยังไงมันหยุดไม่ได้แล้วก็ไปนั่งสมาธิที่ห้องนะคะแล้วจิตมันรวมเร็วมากแล้วก็มันเห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นจนเราตกใจแล้วก็เลยถอนแล้วก็มาเดินจงกรมแทนแล้วก็เลยบอกหลวงตาว่าก็วันนั้นก็ไม่กล้าทำเพราะว่ามันเห็นเยอะมันเหมือนภาพยนตร์นะคะไม่เป็นไรถ้าเราถอนนี่มันรอบหลังมันไม่เห็นอีกใช่ค่ะ
กับว่าเราดูไปได้ใช่ถ้าส่งเราเข้าปักภาพนี้มูลเหตุอะไรดีหรือไม่ดีเราใช้ปัญญาพิจารณาตามถ้าตรงไหนดีที่เป็นความคำสั่งสอนเราเก็บมาปฏิบัติกันมีกำลังใจค่ะตั้งใจค่ะสู้ต่อไปสู้ต่อไปถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ฟังเราไม่ได้ถามต้องผูกมันสุจิต้องท่องพุทโธตลอดใช่ไหมในเวลาเราปฏิบัติถ้าสมมติว่าเราเคยท่องพุทโธมาแล้วถ้าเกิดผมไม่เคยท่องผมกำหนดดูลมหายใจตลอดแล้วดูลมหายใจก็เหมือนเราท่องอ๋อไม่จำเป็นต้องท่องครับเพราะถ้าท่องผมจะเผลอเราอยู่กับลมหายใจครับมันจะนิ่งเราเคยอย่างไหนก็ให้จับอย่างนั้นอย่าไปเปลี่ยนถ้าสมมติว่าองค์นี้บอกว่าให้ท่องพุทโธองค์นี้สัมมาอรหังองค์นี้พุทโธพองเนาะเราไปเปลี่ยนอยู่นี่มันเป็นตัวใหม่เหมือนตลอดคราวนี้ใจเราเผลอใจเรายึดมั่นไม่ได้เราจะเอาอะไรเพราะนั้นก็บอกว่าให้ท่องนี้เราฝึกตัวไหนมาก่อนให้เอาตัวนั้นหรือถ้าตัวไหนก็ให้ยึดตัวนั้น